่าวล่ามาแรงแซงโค้งเมืองไทยแดนเมียหลวงอีกแล้วครับทุกคนล่าสุดกับมักเน่มดยักษ์ของพวกเรานะครับน้องยุกยอมเขามีข่าวใหญ่มาให้กับแฟนๆอากาเซ่ชาวไทยด้วยเพราะว่าในสิ้นปีนี้น้องยุกยอมเขาจะบินกลับมาหาแฟนๆชาวไทยอีกครั้งครับแต่ว่าจะมาร่วมงานอะไรนั้นติดตามฟังในคลิปนี้ได้เลยก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารนั้นแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับจากที่แอดได้เกริ่นไว้นี้นะฮะเราไม่พูดเยอะละกันครับวันที่10ธันวาคมนี้น้องยุกยอมเขาจะบินมาประเทศไทยเพื่อร่วมงานคอนเสิร์ตใหญ่ระดับประเทศกับงาน Big Mountain ครั้งที่13ณ The Ocean เขาใหญ่กับทีมใหม่ฉายไลกว่าเดิม Amazing Big Mountain ครับทุกคนสำหรับงาน Big Mountain นะครับแฟนๆคนไทยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเทศกาลดนตรีกลางหุบเขาและจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่13แล้วครับและก็ยังเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้นะครับเพราะงานครั้งนี้เขาจะรวมศิลปินชื่อดังไว้มากกว่า200ชีวิตมารวบรวมไว้อยู่ในงานเดียวกันนี้ครับโดยครั้งนี้เองพวกเขาก็เซอร์ไพรส์อากาเซ่มากๆด้วยนะฮะโดยการพาน้องยุกยอมมาร่วมเล่นคอนเสิร์ตในงานครั้งนี้และนอกจากน้องยุกยอมแล้วก็ยังมีพี่โลโก้อีกหนึ่งคนด้วยจากครอบครัว AOMG หรือ OMG นี่แหละฮะมาร่วมสเตจในครั้งนี้แค่คิดก็ตื่นเต้นมากๆแล้วนะครับว่าน้องยุกยอมเขาจะกลับมาหาแฟนๆชาวไทยเราอีกครั้งเท่ากับว่า30กันยายนนี้เราก็จะได้เจอกับสมาชิกจากวงก็อตเซเว่นอย่างยองแจที่ไอคอนสยามและก็ตามมาด้วยน้องแบมแบมและก็พี่มาร์คที่จะเตรียมตัวมาเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยในวันที่28ตุลาคมนี้และก็ปิดท้ายในวันที่10ธันวาคมนะครับกับน้องยุกยอมปังไม่ไหวจริงๆครับทุกคนเมืองไทยเรานี่แดนเมียหลวงของจริงคำนี้ขอเคลมใช้เป็นของตัวเองได้เลยนะฮะดังนั้นนะครับในวันที่2ถึง4กันยายนนี้เขาแจ้งแล้วว่าจะให้กดบัตรได้นะครับซึ่งมีด้วยกัน2ราคามีทั้งบัตร Early Call ราคา 1,700 บาทจากราคาปกติ 2,500 บาทและก็ราคา VIP Call ราคา 3,500 บาทใครนะครับที่มีแผนว่าอยากจะไปเจอกับน้องยุกยอมก็เตรียมกดบัตรกันได้เลยนะครับในวันที่2ถึง4กันยายนนี้สำหรับลิงก์จองบัตรแอดจะแปะลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของน้องยุกยอมนะฮะที่เขาเตรียมบินกลับมาหาแฟนๆชาวไทยเราอีกครั้งเพื่อมาเล่นคอนเสิร์ตในงานใหญ่ Big Mountain ครั้งที่13นั่นเองครับสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ